สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับมีคุณแม่ตั้งครรภ์หลายท่านอาจมีความกังวลเกี่ยวกับตกขาวที่มีมากขึ้นขณะตั้งครรภ์ว่าจะมีอันตรายอะไรหรือไม่และมีผลกระทบกับทารกในครรภ์หรือไม่และอาการแบบใดที่เรียกว่าผิดปกติพบคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญได้เลยครับในผู้หญิงตั้งครรภ์ทำไมมีตกขาวมากขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะจะมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงขึ้นมากแหล่งในการสร้างตกขาวนะคะที่มากที่สุดคือบริเวณต่อมบริเวณปากมดลูกนะคะซึ่งตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศหญิงดังนั้นในระหว่างการตั้งครรภ์ถ้ามีตกขาวมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะโดยลักษณะของตกขาวที่ปกติคือจะมีลักษณะขาวขุ่นหรือว่าเป็นมูกใสอาการที่ผิดปกติเป็นอย่างไรในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะควรจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตกขาวใน3เรื่องนะคะสีกลิ่นแล้วก็ลักษณะนะคะสีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสีเลือดปนนะคะถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายควรจะต้องแจ้งแพทย์ทันทีกลิ่นนะคะถ้ามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นคล้ายปลาเน่าซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของสมดุลในช่องคลอดอย่างนึงมันจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อในน้ำคร่ำสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนดและสัมพันธ์กับการติดเชื้อหลังคลอดอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายที่จะต้องรับการรักษาส่วนลักษณะนะคะหากมีลักษณะเป็นก้อนหรือว่าคล้ายโยเกิร์ตนะคะซึ่งมักจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อราก็ควรจะต้องแจ้งแพทย์เช่นเดียวกันค่ะตกขาวที่ผิดปกติสาเหตุเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้เองนะคะเกิดจากการเสียสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอดหรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการตั้งครรภ์ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อและลดความเสี่ยงต่างๆของคุณแม่ตั้งครรภ์ควรทำอย่างไรบ้างพบกับคุณหมอได้ในช่วงรักสุขภาพครับการดูแลเช่นเดียวกับก่อนการตั้งครรภ์นะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดูแลมากเป็นพิเศษควรหลีกเลี่ยงการใส่กางเกงชั้นในที่แน่นเกินไปควรใส่เสื้อผ้าหลวมๆสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการตั้งครรภ์สามารถทำได้แต่ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน